ที่เราใช้จริงอยากบอกต่อให้ทุกคนจริงไม่เชื่อก็คือใช้จนหมดอะคือใช้เพลินแบบใช้แล้วอยู่ดีๆก็หมดอะชุ่มชื้นเหมือนกินไก่อยู่ตลอดทั้งคืนเขาจะเน้นแอนทาซิแดนต์หลายๆตัวมาทำงานร่วมกันวันนี้จะมารีวิวสกินแคร์ที่ใช้หมดเรารู้สึกว่าอยากจะมาบอกต่อว่ามันเวิร์กมันดีจริงๆถ้าทุกคนอยากรู้ว่าของที่เราใช้หมดแล้วเรารู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างไปดูคลิปนี้กันเลยทุกคนสวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วกับช่อง EB.Bahboh คอนเทนต์เนี้ยบอกเลยว่ายังไม่เคยทำเลยทุกคนก็คือเอาชิ้นส่วนของสกินแคร์ที่เหลือแต่ขวดแล้วมารีวิวให้ทุกคนดูเพราะว่าสกินแคร์ทั้งหมดเนี้ยเป็นสิ่งที่เราใช้จริงอยากบอกต่อให้ทุกคนจริงเราก็เลยจะมารวบรวมทั้งหมดเนี่ยให้ทุกคนได้ดูกันเราก็พยายามแบบเลือกหลายๆหมวดหมู่มาตั้งแต่แบบหน้าจะหลดแบบจะหลดตัวจะหลดผมอะไรแบบนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นการป้ายยาแบบทุกคนแบบขั้นสุดนะเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยคือเราใช้จริงก็จะเอาสภาพมาให้ดูเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยเหลือแค่แพคเกจจิ้งจริงๆบางอันก็จะรู้สึกบูบี้แล้วก็ดูแบบดูสกปรกมากอันนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าทุกอย่างใช้จริงนะทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าของที่เราใช้หมดแล้วอยากป้ายยาเนี่ยมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยทุกคนทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หมวดแรกกันเลยตั้งแต่การทำความสะอาดหน้าซึ่งก็คือน้องๆที่ว่างอยู่ตรงนี้นะเป็นแบบคลีนซิ่งคลีนเซอร์ที่เรารู้สึกว่าใช้แล้วมันเวิร์กแล้วอยากบอกต่อจริงๆซึ่งตัวCleansing เนี่ยเราชอบตัวนี้มากก็คือตัว Tree Balancing Cleansing Oil Gel คือหลายๆคนที่แต่งหน้าเราจะบอกเสมอว่าใครที่แต่งหน้าหรือว่าใช้กันแดดที่กันน้ำมากๆเราแนะนำว่าควรจะใช้ Cleansing ยิ่งเป็นพวกแบบออยล์มันก็จะยิ่งดีเพราะว่าพวกเนี้ยพวกที่ติดทนน้ำมากๆพวกเมคอัพหรือว่ากันแดดกันน้ำส่วนใหญ่มันจะเป็นออยล์เบสดังนั้นถ้าเราอยากล้างกลุ่มออยล์เบสให้หมดเนี่ยเราก็ต้องใช้ออยล์ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นออยล์ที่แบบมีความเป็นเจลทุกคนเพราะว่าถ้าใครเคยใช้ออยล์จะรู้สึกว่ามันเหนอะหนะแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรมันจะสกปรกมันจะเลอะได้ง่ายเวลาบีบแบบนี้หรือว่าเวลาใช้แต่ว่าตัวนี้เรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากเพราะอย่างแรกเลยก็คือพกพาง่ายอย่างที่2ก็คือไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่ตัวนี้มันจะเป็นฟอร์มของตัวเจลที่แบบเป็นออยล์ที่ถูกทำในรูปแบบของเจลดังนั้นตัวนี้ใช้ง่ายแล้วทรีขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องออยล์ทำความสะอาดหน้าที่สำคัญคือกลิ่นแบบกลิ่นละมุนกลิ่นเหมือนสปาใช้แล้วฟินทำความสะอาดนั้นได้ดีดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้ cleansing oil ที่เป็นเนื้อเจลที่ใช้ง่ายๆจริงๆเราแนะนำตัว Tree ตัวนี้เลยสภาพความบูบี้ก็คือใช้หมดแล้วชอบจริงทุกคนต่อมาในกลุ่ม cleanser เนี่ยเราก็จะมี option ให้ทุกคนเลือกเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาพูดทีละตัวกันตัวแรก CeraVe SA smoothing cleanser ตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะไปดูคลิปเต็มได้ถูกและดีและเหมาะสำหรับคนที่หน้ามันเป็นสิวง่ายแต่ว่าคนที่หน้าแห้งหรือว่าขาดน้ำใช้แล้วจะรู้สึกแห้งได้ดังนั้นเนี่ยต้องหน้ามันจะรู้สึกชอบแล้วก็แบบอุดตันง่ายตัวนี้เวิร์กแล้วก็อ่อนโยนกับผิวมี BHA PHA เป็นส่วนประกอบที่ช่วยเหมือนแบบผลัดเซลล์ผิวได้อย่างอ่อนโยนและที่สำคัญตัวนี้ยังมอบความชุ่มชื้นให้ระหว่างล้างหน้าได้ด้วยก็คือมีตัว MVE เทคโนโลยีมีไฮยาอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากหาแบบโฟมล้างหน้าที่เหมาะสำหรับผิวมันอุดตันง่ายแล้วก็อ่อนโยนกับผิวเราแนะนำตัวนี้เลยต่อมาถ้าใครอยากได้แบบBHA ที่เวอร์ชั่นถูกลงแต่ว่ายังเป็นมิตรกับผิวอยู่เราแนะนำตัว Neutrogena แต่ Neutrogena เนี่ยจะมีข้อเสียเปรียบ CeraVe ตรงที่เขาจะมีกลิ่นน้ำหอมหน่อยดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ชอบน้ำหอมเนี่ยก็แนะนำไป CeraVe ได้แต่ว่าถ้าใครไม่ติดอยากได้โฟมล้างหน้าราคาแบบ100 ต้นถูกและดีมีอยู่จริงมี BHA 0.5% มีตัวสารสกัดจากตัวใบไทม์ที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียด้วยก็แนะนำตัวนี้เลยแล้วก็โฟมล้างหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นสาร surfactant จะเป็นอะมิโนแอซิดเบสก็คือมีความเป็นมิตรไม่ทำลายสกินเบรเยอร์ตัวนี้ก็ถูกและดีดูสภาพดิแบนมากทุกคนแล้วตัวนี้ตีฟองได้แบบฟูมากต่อมาถ้าใครอยากได้ตัวที่อ่อนโยนแต่ว่ามีบัดเจ็ตนิดนึงเพราะตัวนี้จะราคาแอบสูงนิดนึงก็คือตัว Defini ตัวนี้จะเป็นเจลลี่คลีนเซอร์ทุกคนตัวนี้จะให้ซาลิซิลิกมาที่ 1% นะซาลิซิลิกแล้วก็จะมีส่วนผสมอื่นๆสารสกัดจากแพลนต์ต่างๆที่ช่วยเสริมฤทธิ์ลดการอักเสบได้แล้วก็ตัวนี้เป็นอีกตัวที่เรารู้สึกว่า texture ดีแล้วก็ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบแพ้ทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์เราว่า2ตัวนี้สูสีกันเลยแต่ว่าถ้าจะเอา texture ฟินเราว่าตัวนี้แต่ว่าถ้าจะเอาแบบผลัดเซลล์ผิวที่เด่นกว่าเราชอบ CeraVe ตัวต่อมาก็จะเป็นคลีนเซอร์ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งขาดน้ำเลยก็คือตัวอิงกุ Hydrating Gentle Cleanser ตัวนี้ส่วนผสมน่าสนใจมากคือเขาจะมีตัว Ferment Jasmine Rice 3% ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้มีตัว Pentavitin ที่ตัวนี้จะช่วยเหมือนแบบเสริมความชุ่มชื้นทำให้แบบ Moisturizer เนี่ยมันติดผิวได้ดีขึ้นตัวนี้ก็จะใส่มา 0.5% และนอกจากนั้นนะเขาจะใช้ตัว Surfactant ที่แบบอ่อนโยนกับผิวมีไฮยามีกิซาริลกูโคไซด์ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่คนผิวแห้งคนผิวขาดน้ำอาจจะชอบคือโฟมล้างหน้าที่เราเลือกมาทั้งหมดนะทุกคนจะเป็นอะไรที่มีฟองค่อนข้างเยอะนะเพราะโดยส่วนตัวเราอ่ะเป็นคนที่ชอบโฟมล้างหน้าที่มีฟองมากดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบเหมือนเราก็สามารถไปตาม4ตัวนี้ได้เลยแล้วก็เลือกตามสภาพผิวเลือกตามแบบเงินในกระเป๋าว่าตัวเองเนี่ยจะตอบโจทย์กับตัวไหนซึ่งทุกตัวที่เราเอามาเนี่ยคือชอบหมดเลยจะเห็นว่าป่องๆไม่ใช่อะไรนะทุกคนนี่มันหมดแล้วเห็นไหมก็คือเขาโวยวายแล้วว่าหมดต่อมาก็คือตัวไฮยาที่เรารู้สึกว่าชอบมากๆเลยก็คงไม่พ้นตัว Royal Revitalic Hyaluronic Acid ตัวนี้เซรั่มตัวนี้จะมี 1.5% ไฮยาโมเลกุลเล็กโมเลกุลใหญ่จะมีเปปไทด์จะมีแอสคอร์บิลกลูโคไซด์ช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์คือตัวนี้คือดีมากๆทุกคนเป็นแบบไฮยาที่เนื้อเบาแล้วก็ใช้หมดไปประมาณ 3-4 ขวดมากกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะว่าตัวแพคเกจจิ้งเก่าเราก็ชอบของเขามากแพคเกจจิ้งเก่าเขาจะเป็นสีใสแต่ว่าตัวใหม่จะเป็นสีม่วงอันนี้ถูกและดียิ่งซื้อตอนโปรนะทุกคนจะตกอยู่ประมาณ500 บาทกับการได้ไฮยาเซรั่มแบบนี้เรารู้สึกว่ามันเวิร์กมากอันนี้ก็แนะนำแล้วก็เหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายด้วยนะไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์คือเป็นโปรดักต์ไลน์เดียวเลยมั้งของตัวแบบ Royal ที่เขาไม่ใส่น้ำหอมมาเพราะส่วนใหญ่ Royal จะใส่น้ำหอมแต่ว่าไลน์เนี่ยเขาไม่ใส่มาดังนั้นเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์แล้วหลายคนเนี่ยจะสามารถเลือกใช้ได้ง่ายต่อมาเราจะพูดถึงเซรั่มสิวทุกคนตัวนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วเพราะว่าดังในโซเชียลมากเลยก็คือตัว Vika Skincare Zinc PCA ตัว B3 ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นของพี่หมอกุ้งนั่นเองซึ่งเอาจริงๆนะเอามาตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวลองใช้ดูว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้เป็นตัว BHA ที่ใช้ค่อนข้างเพลินมากเลยใครที่แบบรู้สึกว่าใช้ BHA ที่เคยผ่านมาแล้วมันระคายเคืองเราแนะนำสามารถใช้ตัวนี้ได้ส่วนใครต้องการแบบเน้นการรักษาสิวอุดตันเยอะมากๆช่วงแรกนะเราก็แนะนำอาจจะไปใช้ตัว La Roche-Posay อัลฟาคาเซรั่มก่อนพอสิวมันดีขึ้นเนี่ยอยากจะใช้ตัวที่เบาลงเพื่อเมนเทนให้ใช้ระยะยาวได้เราว่าตัว Zinc PCA B3 ตัวนี้ของ Vika Skincare เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยทุกคน Active Ingredient ที่ช่วยผัดเซลล์ผิวของตัวนี้นะทุกคนก็จะมี 1% BHA 2% AHA ทำงานร่วมกันผัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนและเขายังมีตัวนาซีนามายที่ใส่มาเพื่อหวังผลแบบลดการอักเสบได้ลดการระคายเคืองจากการใช้ BHA แล้วก็ช่วยเรื่องของ Whitening ด้วยนอกจากนั้นนะตัวอื่นๆก็จะมีพวกซิงค์คุมความมันปรับสมดุลความมันมีตัวซิก้าที่ช่วยปลอบประโลมผิวแล้วที่สำคัญตัวนี้น่าสนใจก็คือเขาจะมีตัว SK Infract V ที่จะเป็นสารแบบเหมือนสารเสริมชั้นผิวด้วยก็คือจะประกอบด้วยคอเลสเตอรอลแฟตตี้แอซิดแล้วก็เซรามายร่วมกันมาทำให้ตัวนี้สามารถใช้ไปแล้วว่าอ่อนโยนกับผิวแล้วก็เป็นแบบ BHA ที่เราบอกเลยนะว่าใช้เพลินใช้ง่ายๆคือใช้เพลินแบบใช้แล้วอยู่ดีๆก็หมดทุกคนและราคาน้องเขาทุกคนคือน่ารักมากคือเราแนะนำว่าควรซื้อตอนมีโปรนะเพราะปกติเนี่ยจะประมาณ900กว่าบาทแต่ว่าถ้าราคาลดแล้วเนี่ยจะเหลือประมาณ590เราก็คิดว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าเป็น BHA ที่ส่วนผสมดีใช้เพลินๆได้แล้วที่สำคัญเทคเจอร์ดีมากไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะดังนั้นเนี่ยใครที่ผิวแพ้ง่ายอยากได้ตัวที่แบบ BHA ใช้เมนเทนเราว่าของพี่หมอกุ้งตัว Vika Skincare เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆคืออาจจะติดภาพนะว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้ลองตัวนี้คือใช้เพลินจริงเดี๋ยวเราจะให้ดูเท็กเจอร์นิดนึงนะทุกคนคือมันแบบเท็กเจอร์คือดีมากเท็กเจอร์เขาจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้แล้วเวลาเกลี่ยคือแบบโอ้โหคือเกลี่ยง่ายมากคือแบบไม่เหนอะผิวสามารถใช้เลเยอร์ได้และที่สำคัญเนี่ยทุกสภาพผิวใช้ได้อันนี้ก็แนะนำส่วนถ้าใครอยากได้มอยเจอไรเซอร์ในเรื่องของแบบช่วยคุมมันช่วยคุมสิวเราก็มีตอบโจทย์ให้2ตัวตัวนี้ก็เป็นมอยเจอไรเซอร์ที่เหมาะสำหรับคนผิวมันมากๆคือตัวแรกที่เราชอบนะก็คือตัว Bioderma ตัวนี้จะเป็นตัว Sebum Sensitive ตัวนี้ข้อดีของเขาคือเขาจะเด่นเรื่องคุมมันมากๆเลยทุกคนก็จะเห็นว่ามันแบนเนาะมันแบนมากพอใช้จริงเรารู้สึกว่าถ้าหามอยเจอไรเซอร์คุมมันดีเราว่าตัว Bioderma เนี่ยแอบคุมมันดีกว่า La Roche-Posay นิดนึงอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะคือเวลาเราใช้ตัว Bioderma คือมันจะรู้สึกว่าหน้าเรามันช้าลงเยอะมากตัว Bioderma เนี่ยจะเด่นเรื่องแบบคุมมันลดการอักเสบของสิวแล้วก็เป็นมอยเจอไรเซอร์ได้ส่วน La Roche-Posay ตัว Duo Plus เนี่ยจุดเด่นคือเขาอาจจะคุมมันไม่เด่นเท่าตัว Bioderma แต่ว่าสิ่งที่เขามีก็คือเขาจะมีตัวแบบ Vitriolacilla หรือว่าจะเป็น Probiotic Fraction เนี่ยที่ช่วยเสริมไมโครไบโอมได้เสริมการลดการระคายเคืองเนี่ยได้ดีกว่าตัว Bioderma แล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ก็จะมีตัวที่ช่วยลดเม็ดสีได้อย่างเช่นตัวไนอาซินามายแล้วก็แบบอีกตัวหนึ่งอ่ะที่เราจำชื่อไม่ค่อยได้ของเขาอ่ะคือเขาจะทำงานร่วมการลดรอยดำรอยแดงได้อันนี้ก็ไปเลือกเลยถ้าใครหน้ามันมากๆนะเราก็ยังเชียร์ตัว Bioderma แต่ว่าถ้าใครแบบเฮ้ยหน้ามันหน้าระคายเคืองง่ายมีรอยดำรอยแดงนะเราก็แนะนำตัว Duo Plus เลยต่อมาในกลุ่มของรอยดำนะทุกคนรอยดำเอาจริงๆพวกเซรั่มเราก็ชอบนะแต่ว่าตัวที่เรารู้สึกว่ามันเห็นผลแล้วก็ตอบโจทย์ก็คือตัวแต้มเฉพาะจุดของยูซาลีนตัวนี้เลยก็คือตัว Spotlight Brightening Spot Correcting Spot Corrector ตัวยูซาลีนตัวนี้หรือหลายๆคนเรียกว่ายูซาลีนไม้แคะหูเพราะอะไรเพราะว่ารูปลักษณ์มันจะเหมือนไม้แคะหูมากแต่ว่าทุกคนตัวเนี้ยแต้มรอยดำแล้วแบบรอยดำลดลงเร็วมากดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้ประสิทธิภาพแบบเฉพาะจุดแต้มเฉพาะจุดพวกแบบรอยสิวรอยฝ้าเราเลยแนะนำตัวนี้เลยเพราะตัวนี้เราเคยไปถามทางแบรนด์เขาจะใส่ตัวไทมิดอลเนี่ยเข้มข้นที่สุดในทุกโปรดักต์ของเขาเลยดังนั้นเนี่ยเราสามารถหวังผลลดเม็ดสีจากตัวนี้ได้ใช้ง่ายใช้เพลินแต่ว่าระวังอย่างหนึ่งนะคือมันจะมีบางคนที่แพ้แอลกอฮอล์ทุกคนอาจจะต้องลองเทสอันนี้ก่อนเพราะว่าแอลกอฮอล์ในนี้จะค่อนข้างสูงเลยคือเวลาเราใช้เราจะได้กลิ่นแอลกอฮอล์เลยดังนั้นใครที่แพ้แอลกอฮอล์แนะนำว่าอาจจะไปลองเทสกับผิวก่อนแต่ว่าถ้าใครที่แบบเฮ้ยหน้าแข็งแรงหน้าไม่แพ้มีรอยดำอยากได้แบบตัวลดรอยเร็วๆนะเราแนะนำใช้ตัวนี้แต้มเฉพาะจุดได้เลยก็คือหมดแล้วอ่ะคือไม่นับแท่งเราทุกคนตั้งแต่เขาผลิตมาเรามั่นใจว่าเราใช้หมดเกินประมาณแบบ5แท่งได้สำหรับตัวยูซาลีนตัวนี้ต่อมาในกลุ่มของไอครีมที่เราจะแนะนำถูกและดีนะตัวนี้เลยทุกคนเขามีชื่อว่าตัว Concentrate Eye Cream จะเห็นได้ว่าโหใช้จนหมดเพราะตัวเนี้ยแอบใช้เพลินแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเพิ่มความชุ่มชื้นผิวได้ดีมากเราว่าตัวเนี้ยของพี่หมอกุ้งเขาใส่ส่วนผสมมาค่อนข้างจะครอบคลุมแต่ว่าตัวที่เราว่ารู้สึกว่ามันเห็นผลที่สุดในเรื่องของเอฟเฟกต์นะทุกคนก็คือความชุ่มชื้นแล้วก็พวกแบบไฟริงเกิลเล็กๆใต้ตาเพราะเขาใส่เปปไทด์มา2ตัวหลักๆเลยนะก็คือตัวอะซิทิลเฮกซาเปปไทด์1กับอะซิทิลเฮกซาเปปไทด์8ที่2ตัวนี้จะทำงานร่วมกันก็คือจะช่วยเหมือนกระตุ้นคอลลาเจนให้กับผิวแล้วก็จะช่วยเหมือนลดการระคายเคืองแบบผิวใต้ตาได้ทำให้แบบกระบวนการสร้างคอลลาเจนต่างๆการฟื้นฟูผิวเนี่ยมันดีขึ้นทุกคนและนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของความหมองคล้ำนะเขายังมีตัว encapsulated caffeine ที่จะช่วยเหมือนแบบลดอาการบวมได้เพิ่มความกระจ่างใสใต้ตาได้ที่สำคัญตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่เราชอบเขาจะมีตัว artemisia extract ที่เป็นสารสกัดจากแพลงก์ตอนตัวนี้มันจะช่วยเสริมความแข็งแรงของผิวใต้ตาได้เท่านั้นยังไม่พอยังมีอีกเขาจะมีพวกแบบ moisturizer ที่ค่อนข้างเรารู้สึกว่าเป็น occlusive ผิวที่ดีมากๆเลยคือป้องกันน้ำระเหยออกจากผิวได้ดีและที่สำคัญคือเขาทำ texture ออกมาได้แบบเบาสบายมากอันนี้เราบอกเลยว่าถ้าหาไอครีมถูกและดีเราบอกเลยว่าตัวนี้เวิร์กแล้วเราใช้หมดเร็วมากเพราะว่าอะไรเพราะเราสามารถเอามาใช้เป็นไอมาใต้ตาได้คือวันไหนที่เราต้องการจะแต่งหน้าเรารู้สึกว่าทาคอนซีลเลอร์ใต้ตาแล้วมันตกล่องอยากแนะนำว่าทุกคนใช้อันนี้ก่อนนอนนะป้ายแล้วก็พอกหนาๆไว้เลยตื่นเช้าผิวใต้ตาจะฟูเราชุ่มชื้นเวลาเราใช้คอนซีลเลอร์ใต้ตามันจะเนียนยิ่งขึ้นแล้วมันจะตกล่องยากยิ่งขึ้นที่สำคัญตัวนี้ไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะตัวนี้15 กรัมนะทุกคนจะอยู่ที่ราคา650 บาทบอกเลยว่าเป็นไอครีมที่ถูกและดีจริงๆไม่เชื่อก็คือใช้จนหมดนะอันนี้คือยืนยันนั่งยันนอนยันเลยว่าต้องลองชอบต่อมาในหมวดของกันแดดที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือ2อันนี้เลยเห็นไหมว่าหมดเห็นไหมไฮเนสคือหลายๆคนอาจจะรู้ว่าเราชอบกันแดดของ La Roche-Posay ตัว Invisible Fluid อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ตัว Invisible Fluid ทุกวันเพราะว่าชีวิตประจำวันของเราคืออะไรนั่งทำงานอยู่บ้านนั่งทำงานอยู่ในร่มดังนั้นเนี่ยกันแดดที่เราเลือกใช้ก็เลยจะเป็นกันแดดที่แบบล้างออกง่ายๆทุกคนไม่ทำให้แบบเหนียวผิวใช้แล้วสบายผิวซึ่งไฮเนสเนี่ยตอบโจทย์มากคือเนื้อเบาวิวคือแบบใครที่แบบไม่รู้จักการใช้กันแดดมาก่อนอยากหากันแดดที่แบบใช้ง่ายเกี่ยงง่ายไฮเนสตอบโจทย์แต่ว่าราคาแอบจะสูงหน่อยแนะนำว่าซื้อตอนโปรแบบ1แถม1มันก็จะตกเหลือประมาณ 700-800 บาทต่อชิ้นนะเวลาใช้ทุกคนคือแบบเราจะใช้เพลินมากคือสารกันแดดของเขาจะเป็นเคมีคอลซันสกรีนนะทำให้เนื้อเท็กเจอร์ต่างๆคือใช้ดีเกี่ยเบาจริงๆอันนี้คือเบาถ้าไม่เบาให้มาทุบหลังเลยอันนี้ดีจริงแนะนำถ้าใครไม่ได้สายออกแดดจัดใช้ชิลๆใช้แบบใช้เพื่อป้องกันแสงในร่มอะไรแบบนี้เราแนะนำ2ตัวนี้ตอบโจทย์ต่อมาในโหมดของลิปในตำนานของเรานะไม่นับแท่งแล้วอันนี้กล้าสาบานเลยว่าใช้หมดเกิน6แท่งอัพขึ้นไปก็คือตัวปานปุริลิปออยล์ตัวนี้ซึ่งข้อดีคือเขาเป็นลิปออยล์ที่ติดปากมาก ทาก่อนนอนเช้ามาปากก็ยังมันปากก็ยังแบบชุ่มชื้นเหมือนกินไก่อยู่ตลอดทั้งคืนนะทุกคนคืออันเนี้ยเป็นลิปออยล์ที่ติดผิวมากถ้าใครชอบทาลิปออยล์แต่ว่าทาตัวเบาๆเนื้อเบาๆอ่ะอาจจะไม่ได้ชอบตัวนี้เพราะตัวเนี้ยมันอาจจะมีความแบบหนึบหนาหน่อยแต่ว่าถ้าในเรื่องของความชุ่มชื้นการติดปากอ่ะบอกเลยว่าตัวเนี้ยติดปากมากเป็นลิปออยล์ที่เรารู้สึกว่ามันติดปากที่สุดเท่าที่เราเคยใช้มาแล้วเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีที่สำคัญนะทุกคนราคาน้องเขาเนี่ยประมาณ 500-600 บาทเป็นลิปออยล์ที่ถูกและดีคือเราใช้ตั้งแต่ประมาณปีครึ่งที่แล้วอ่ะตั้งแต่เขาออกมาใหม่ๆตั้งแต่เขายังไม่ดังอ่ะทุกคนแล้วเราก็ทาทุกวันทาในไลฟ์ทุกไลฟ์เลยแล้วลูกเพจอ่ะก็มาถามเยอะมากแล้วทุกคนไปซื้อตามทุกคนก็พูดพร้อมกันว่ามันดีมากดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็แนะนำปันปุริแต่ว่าของชอบหมดนะของชอบหมดจริงๆมันจะมีช่วงหนึ่งที่ขาดตลาดไปเลยประมาณ3เดือนอ่ะดังนั้นอ่ะถ้าใครมีบุญก็จะได้ใช้ตัวนี้พูดเลยและตัวถัดมาก็จะเป็นวิตามินที่แบบเราอ่ะชอบกินมากๆเลยเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการกันแดดแต่ว่าวิตามินที่เราจะแนะนำอ่ะคือมันไม่สามารถแทนกันแดดแบบทาได้ทุกคนต้องแบบใช้ร่วมกันมันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแบบป้องกันแดดได้แบบดียิ่งขึ้นอ่ะคือตัวแรกก็คือตัวเฮลิโอแคร์แต่ว่าราคาจะสูงหน่อยแล้วก็แบบหาซื้อได้ค่อนข้างยากคือเราอ่ะกินหมดแบบหลายกระปุกมากแล้วแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่เราหาซื้อไม่ได้ตัวที่สามารถมาทดแทนได้นะก็เป็นแบรนด์คนไทยเหมือนกันก็คือแบรนด์ของพี่กุ้งอีกอะไรก็คือตัววิก้าสกินตัวนี้จะชื่อว่าตัวไอเดย์ทุกคนซึ่งอันนี้ก็คือกินหมดเหมือนกันตัวนี้สามารถมาแทนตัวเฮลิโอแคร์ได้แต่ถามว่าประสิทธิภาพมันเท่าไหมเรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงนะแต่ว่าได้ราคาที่ค่อนข้างถูกกว่ามากๆเลยอ่ะคือตัวนี้เขาใส่ส่วนผสมมาน่าสนใจมากทุกคนคือไอเดย์อ่ะเขาจะเน้นเหมือนแบบสารแอนตี้ออกซิแดนต์หลายๆตัวมาทำงานร่วมกันแต่ว่าตัวเฮลิโอแคร์เนี่ยเขาจะใช้เฟิร์นบล็อกอย่างเดียวซึ่ง Active Ingredient ของตัว ไอเดย์ที่น่าสนใจนะทุกคนคือเขาจะมีส้มทั้งหมด3สายพันธุ์หรือว่า Red Orange Complex ที่มาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแบบเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันแบบโฟโต้โปรเทคชันร่วมกันเท่านั้นยังไม่พอนะเขาก็จะใส่ตัวอะเซโลล่าเชอรี่เข้าไปอีกซึ่งตัวอะเซโลล่าเชอรี่เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นตรงที่เขาจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างเยอะแล้วเขาจะมีตัววิตามินซีที่มากกว่าส้มทั่วไปถึง 30-80เท่าดังนั้นเนี่ยมันก็จะมาเสริมฤทธิ์กันในการเป็นเหมือนแบบสารแอนตี้ออกซิแดนต์เท่านั้นยังไม่พอนะตัวนี้เขาก็จะมีตัวอัลฟาไลโปอิกแอซิดที่ช่วยเหมือนแบบรีไซเคิลวิตามินซีได้รีไซเคิลการทำงานของสารแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆทำให้แบบมันทำงานได้ดีขึ้นและตัวมันเองยังเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์อีกด้วยแล้วก็มีเกรปซีที่จะมีพวกแบบสารเรสเวอร์ทอลที่ช่วยเสริมแบบการเป็นโฟโต้โปรเทคชันได้ด้วยดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็สามารถเสริมประสิทธิภาพในการแบบกันแดดได้ตัวนี้เขากินตอนกลางวันคือกินก่อนออกแดดแหละแต่ว่าควรจะใช้ร่วมกับกันแดดมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ปกป้องผิวเราเนี่ยได้มากขึ้นผิวเราก็จะเอจจิ้งแล้วก็หมองคล้ำจากแสงแดดได้ช้าลงอันนี้ก็คือกินหมดแล้วสองตัวนี้เราแนะนำถ้าใครแบบงบถึงแล้วหาซื้อเฮลิโอแคร์ได้ก็ซื้อเฮลิโอแคร์ก็ได้แต่ว่าถ้าใครแบบมีงบเบาๆมานิดนึงอยากหาซื้อง่ายๆแล้วว่าตัวไอเดย์เนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ถูกและดีทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหมวดแบบหน้าไปแล้วใช่ไหมต่อมาก็จะเป็นหมวดยาสระผมบ้างทุกคนซึ่งตัวนี้ OGX ตัวนี้คือดีมากอันนี้จะเป็นคอนดิชันเนอร์นะแต่ว่าเราจะมีตัวแชมพูด้วยแต่เราหาขวดไม่เจอคือกลิ่นเราชอบ OGX ตรงเนี้ยด้วยความที่กลิ่นเขาจะมีความแบบเป็นซีซอลอ่ะทุกคนกลิ่นจะฟิลคล้ายๆน้ำหอมโจมาโลนกลิ่นวูเซตแอนด์ซีซอลอ่ะกลิ่นมันจะมีความแบบเป็นผู้ดีกลิ่นแบบกลิ่นคูลๆอ่ะก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราใช้สูตรซีซอลเวฟอ่ะคือเวลาเราสระแล้วก็ใช้ครีมนวดอ่ะมันจะให้เท็กเจอร์ผิวที่แบบฟูๆหน่อยอ่ะมันจะมีความหยาบๆหน่อยอันนี้คือเราชอบเพราะมันจะทำให้ผิวอ่ะมีวอลลุ่มไม่ทำให้ผมนุ่มแล้วก็ฟีบจนเกินไปดังนั้นเนี่ยถ้าใครผมน้อยอยากให้แบบผมมันแอบฟูๆนิดนึงมีเท็กเจอร์นิดนึงแบบรับลมทะเลอะไรแบบนี้เราแนะนำตัวนี้ถูกและดีด้วยนะที่สำคัญคือกลิ่นหอมแพงมากอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเลยกันที่เราอยากแนะนำก็คือตัวทาตัวบ้างซึ่งตัวทาตัวที่เราชอบมากๆนะทุกคนก็คือวาสลีนตัว number 3 ตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้อย่างแรกเลยก็คือกลิ่นเขาดีกว่าวาสลีนสูตรทั่วไปมากๆคือใครใช้วาสลีนเนี่ยจะติดเรื่องกลิ่นว่ากลิ่นมันแบบแสบจมูกจนเกินไปสูตรเนี้ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ Active Ingredient นะทุกคนเขาจะใส่สารไวท์เทนนิ่ง3ตัวก็คือตัวไนอาซินามายเฮกซิเรโซซินอลแล้วก็ตัวเรซูลาทอลก็คือทั้ง3ตัวจะทำงานร่วมกันในเรื่องของไวท์เทนนิ่งแต่ว่าหลายๆคนอาจจะติดหน่อยนะว่าตัวนี้มันแอบ แอบเหนียวนิดนึงดังนั้นเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่ามันเหนียวเกินไปก็แนะนำว่าใช้ตัวนี้ตอนกลางคืนก็ได้และนี่ก็เป็นแบบไอเทมที่ใช้หมดแล้วก็ราคาย่อมเยาว์แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนเพราะว่าราคามันไม่ได้สูงจนเกินไปหวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้จะชอบคลิปที่เราเอาแบบของที่ใช้หมดอะไรแบบนี้มาป้ายยานะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรดักต์ทั้งหมดที่เรารีวิวไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยสุดท้ายนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง EB.Bahboh ด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย